สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP ด้วยนะฮะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็คงจะเข้าสู่โหมดปกติของการทำงานนะฮะโอ้ยวันหยุดเนี่ยทำไมมันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับแป๊บเดียวจริงๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับสำหรับวันหยุดยาววันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ขอโทษขออภัยจริงๆที่มาดึกไปหน่อยนะครับก็ติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับมาดึกแบบนี้ก็เลยนำเรื่องราวของ MotoGP มาฝาก FC ไว้ดึกไม่ใช่ล้อเล่นนะครับก็จะนำเรื่องราวของตำนานนักแข่ง MotoGP คนหนึ่งนะครับมาเล่าสู่กันฟังเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายท่านเนี่ยร้องอ๋อกันเลยนะครับกับความยิ่งใหญ่กับกิตติศัพท์ต่างๆมากมายที่เขาได้สร้างสรรค์ไว้ในสมัยที่ยังลงแข่งอยู่นะครับคืนนี้ผมกำลังพูดถึงเควินชวานนักบิดหมายเลข34ของทีมซูซูกินะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับว่าคนบ้าทีมคนบ้าขี่ซูทีมคนบ้าอะไรก็แล้วแต่ทำไมซูซูกิเนี่ยถึงมีเรื่องของคนบ้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่มาที่ไปในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เกี่ยวกับลีลาการขับการแข่งขันของเควินชวานคนนี้แหละนะครับที่มันรู้สึกว่าระห่ำบ้าดีเดือดเหลือเกินนะครับมันก็เลยเป็นผลทำให้หลายๆคนตั้งฉายาให้กับทีมนี้นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆนะฮะที่มาของทีมคนบ้านี่แหละสำหรับเควินชวานนะครับก็เป็นนักแข่งจากอเมริกานะครับเดี๋ยวผมขอออกตัวไว้ก่อนแป๊บนึงนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปชีวประวัติแบบละเอียดอะไรมากมายนะครับคือผมก็จะนำแค่บางส่วนบางตอนบางช่วงบางเรื่องราวที่มันน่าประทับใจน่าจดจำนำมาฝากนะครับคงไม่ได้ไปคว้านหาข้อมูลที่มันละเอียดอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับแต่ผมเชื่อนะว่าคนที่ตามกันอยู่ในช่องนี้เนี่ยมีพี่ๆนะลุงๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นติดตาม MotoGP มานานผมคิดว่าน่าจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับนักบิดคนนี้อยู่นะครับก็รบกวนหน่อยนะครับถ้าว่างถ้ามีเวลาก็มาเพิ่มมาเสริมให้น้องๆในช่องนี้กันด้วยผมเชื่อว่า FC MotoGP รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็หลายคนนะครับชื่นชอบแล้วก็อยากจะรับรู้ถึงเรื่องราวของเควินชวานด้วยเช่นกันนะครับตรงนั้นเพิ่มเสริมกันในเมนต์ต่อได้นะเป็นนักบิดของทีมซูซูกินะครับก็มาจากรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะฮะถือว่าเป็นคาวบอยเรซซิ่งตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับสำหรับเควินชวานปีนี้ก็อายุ55ปีแล้วครับเกิดปี1964วันที่19เดือนกรกฎาคมนั่นก็แสดงว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยลุงชวานเนี่ยก็จะอายุ56ปีเต็มนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้แก่มากมายหรอกนะครับหนุ่มใหญ่เรียกกันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักบิดอเมริกาที่ยิ่งใหญ่นะครับในยุคนั้นต้องบอกว่ายุค80ถึงยุค90เนี่ยเป็นยุคทองของนักขับอเมริกาจริงๆตั้งแต่เอ็ดดี้ลอสันแล้วก็มาเควินชวานเนี่ยนักบิดร่วมยุคนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็จะมีเคนนี่โรเบิร์ตใช่ไหมที่เป็นตำนานนักขับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ยิ่งใหญ่จนคว้าแชมป์ GP 500ได้แล้วก็มาทำทีมแข่งนะครับนั่นก็คือก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงในเรื่องของความบ้าระห่ำความดีเดือดแล้วก็ที่มาที่ไปแบบตรงไปตรงมาแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าบางคนที่เป็นแฟนคลับของซูซูกิเนี่ยน่าจะรับรู้ได้ดีถึงกิตติศัพท์ข้อนี้นะครับว่าความบ้าดีเดือดเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง นะครับต้องเรียกว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยตัวรถแข่งเนี่ยเรียกว่าต่างกันลิบลับเลยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมีคนพูดถึงขนาดว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันมีแค่เบรกหน้าเบรกหลังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องเรียกว่านักแข่งใช้ฝีมือใช้ความดิบของเครื่องจริงๆในการที่จะทำการแข่งขันกันนะครับมันไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเซฟตี้ไม่มีอะไรที่มันล้ำแบบเหมือนทุกวันนี้เอาอย่างนั้นดีกว่านะครับมันก็เลยทำให้สไตล์การขับหรืออะไรก็แล้วแต่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงด้วยนะครับในยุค80ยุค90นะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยลุงชวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวของนักแข่งนะครับไม่ใช่ครอบครัวของนักแข่งหรอกเหมือนประมาณว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายรถมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็เลยซึมซับในเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาต้องเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยอเมริกาเขาค่อนข้างที่จะฮิตในเรื่องของมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับมอเตอร์ไซค์ทางฝุ่นนี่แหละแล้วก็มีนักแข่งหลายๆคนนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างที่บอกไปก็คือเคนนี่โรเบิร์ตเนี่ยแน่นอนเป็นไอดอลของนักขับอเมริกาแทบจะทุกคนในยุคนั้นนะครับไม่พ้นแม้กระทั่งเควินชวานด้วยเช่นกันนะฮะจริงๆอ่ะลุงเควินชวานเนี่ยเขาขี่แท็กฝุ่นมาก่อนนะครับในช่วงที่อายุยังไม่ถึง20ด้วยซ้ำแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุนะฮะรู้สึกว่าเหมือนหลังจะหักจะแล้วเลยทุกอย่างนะผมจำไม่ติดนะแล้วก็หยุดพักไปประมาณเกือบ3ปีเลยนะครับก่อนที่จะหันหลังให้แท็กฝุ่นแล้วก็มาเริ่มที่มอเตอร์ไซค์ทางเรียบ
ซึ่งในอเมริกามันก็จะมีรายการแข่ง AMA นะครับผมเชื่อว่าบางคนก็น่าจะรู้จักรายการนี้อยู่มันเป็นรายการแข่งรถซูเปอร์ไบค์ของอเมริกานะครับก็มีมาตั้งแต่ยุคนู้นนั่นแหละตั้งยุคหลายยุคละหลายสิบปีแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ปั้นนักแข่งชื่อเสียงระดับโลกหลายคนเข้ามานะครับ ก็เควินชวานหันหลังให้กับแท็กฝุ่นมาแล้วก็มาเริ่มต้นแข่งทางเรียบก็แข่งรายการเกี่ยวกับซูเปอร์ไบค์นี่แหละผมไม่มีข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับว่าแกยิ่งใหญ่ขนาดไหนในรายการนี้นะครับใครมีเพิ่มเสริมมาได้นะฮะแต่ก็จะขอคุยในยุคที่มันเป็น MotoGP นะครับหรือว่า GP 500แล้วกันก็ชีวิตการเริ่มต้นใน MotoGP เดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงนะครับตกลงมันคือ MotoGP หรือ MotoGP นะครับมันก็คือรายการเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นWGP หรือว่า WorldGP หรือว่า GP 500นะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนชื่อเป็น MotoGP ในปี2002ให้เข้าใจตรงนั้นนะครับบางทีบางครั้งผมอาจจะหลงผมอาจจะเผลอพูดไปทั้ง MotoGP บ้างทั้ง WorldGP บ้างไม่งงกันนะครับก็ลุงชวานเข้ามาในวงการเนี้ยตอนอายุ28ทุกคนว่าเป็นยังไงฮะอายุมากไหมก็ถือว่ามากอยู่นะถ้าเทียบกับยุคนี้นะคือยุคนี้เนี่ยเข้าวงการ MotoGP หลายคนเข้ามาตั้งแต่อายุ20ต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าแกก็อยู่ในแท็กฝุ่นมาพอสมควรแล้วก็มาลงในรายการAMA นะครับในรายการซูเปอร์ไบค์ของอเมริกานี่แหละก่อนที่จะมาตัดสินใจเข้าแข่งขัน World GP เนี่ยตอนอายุ28ในปี1986นะครับยุคนั้นก็ต้องมาห้ำหั่นกับนักบิดร่วมชาติอย่างเวเลนนี่ใช่ไหมฉายาอะไรนะไอ้ฝนเดือดไอ้ฝนอะไรก็แล้วแต่นะผมจำไม่ค่อยได้นะขออภัยด้วยถ้าเรียกผิดนะครับนั่นแหละก็ขึ้นมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับตอนนั้นก็จะเป็นยุคยิ่งใหญ่ของเอ็ดดี้ลอสันด้วยนะครับในต้นปี80ชวานก็มาปี86พอมาถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็มาประสบความสำเร็จจริงๆเลยเนี่ยก็คือการคว้าแชมป์ครั้งแรกให้กับตัวเองเนี่ยในปี1988หลังจาก2ปีผ่านไปใช่ไหมครับไปคว้าแชมป์ที่สนามซูซูกะที่ญี่ปุ่นนะครับในรายการเจแปนิสแกรนด์พริกซ์ตอนนั้นนะฮะนั่นก็คือแชมป์แรกของแกนะครับในปี1988สนามนั้นรู้สึกจะเป็นสนามแรกของฤดูกาลนั้นด้วยนะครับคว้าแชมป์รู้สึกว่าจะหักปากกาเซียนของอะไรนะของคู่แข่งเวเลนี่ไปนะครับก็ชนะยามาฮ่าไปในตอนนั้นสนามตรงนี้ก็เป็นสนามแรกที่แกคว้าแชมป์World GP ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นสนามสุดท้ายที่แกแขวนหมวกอำลานะครับทุกคนแกมาแขวนหมวกเมื่อปี95นะครับ1995ที่สนามซูซูกะญี่ปุ่นตรงนี้แหละนะครับก็ชนะมาปี88ใช่ไหมครับแล้วก็ยุคทองก็เริ่มขึ้นมาในตอนนั้นแหละต้องบอกว่าเป็นนักแข่งที่คว้าแชมป์โลกได้แค่สมัยเดียวนะครับบางคนอาจจะกระแนะกระแหนนะครับว่าเอ๊ะแบบถ้าเกิดว่าเวเลนนี่เนี่ยไม่ประสบอุบัติเหตุล้มที่สนามมิซาโน่ที่อิตาลีเนี่ยในปี93เนี่ยจนเป็นอัมพาตจนถึงทุกวันนี้เควินชวานเนี่ยก็คงไม่ได้แชมป์อะไรหรอกพูดอย่างนั้นก็ถูกนะครับแต่จะถูกไม่หมดคือส่วนตัวผมนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าทั้งเควินชวานแล้วก็ทั้งเวเลนนี่เนี่ยฝีมือเนี่ยไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายหรอกเผลอๆเนี่ยอาจจะเป็นเควินชวานมากกว่าหรือเปล่าที่น่าจะคว้าแชมป์ได้เยอะแต่คำว่าที่มาของสไตล์คนบ้ามันก็มาจากการที่แกเนี่ยบิดแบบระห่ำบิดแบบไม่กลัวล้มเอกลักษณ์เด่นๆก็คือไปไล่แซงคนอื่นในทางโค้งแบบเสียบแบบปาดเราเห็นรอสซี่ดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนในช่วงวัยหนุ่มหรือจะเป็นโดยเฉพาะมาร์คมาร์เคสเนี่ยเสียบอย่างเดียวแบบว่าปาดหน้าแบบโอ้โหแบบต้องบอกว่านักแข่งหลายคนนี่กลัวผมว่าถ้าเป็นลุงเควินชวานเนี่ยคูณ2มาร์กเรตคูณ2รอสซี่เข้าไปอาจจะไม่ใช่คูณ2อาจจะเป็นคูณ5คูณ10ก็ได้นะคือระห่ำขนาดนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่ารถเมื่อก่อนมันดิบจริงๆนะฮะคาแรคเตอร์ของซูซูกิเนี่ยทุกคนรู้ดีใช่ไหมที่เคยขับซูซูกิมาว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างขับยากนะฮะมันมีที่มาที่ไปของรถของ Honda หรือว่าไม่ใช่ของคนบ้าพูดผิดนะฮะคือมันก็มา1-1-1ในส่วนนี้ด้วยแหละคือขับยากมีความเป็นอินดี้คนอื่นเขาอาจจะใส่ระบบอะไรต่างๆที่มันทำให้ขับง่ายมันสมูทแต่ซูซูกิก็ไม่สนนะฮะเอาความดิบความถึกความเถื่อนของเครื่องเนี่ยเข้าแรกนะครับมันก็เลยทำให้นักขับของซูซูกิในหลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงอดีตนะครับแต่กลายเป็น
ควินชวานเนี่ยบุคลิกการขับในสไตล์นั้นแล้วก็มันมาแมทกับคาแรคเตอร์ของตัวรถซูซูกิมากๆเลยครับมันเลยทำให้หลายครั้งหลายคราวเนี่ยบิดแบบโอ้โหแบบบิดแบบลืมตายว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับคือถ้าเปรียบเสมือนแบบว่าการเล่นไพ่เล่นอะไรเนี่ยคือเหมือนโกยหน้าตักเลยคือไม่คิดว่าจะมีตาหน้าให้แก้มือให้อะไรแล้วก็สู้ทุ่มสุดตัวขนาดนั้นนะครับต้องเรียกว่าซูซูกิเนี่ยเป็นรองทีมอื่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะทุกคนไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นรองนะติดตาม MotoGP มาตั้งแต่ยุคไหนตั้งแต่ยุค80ไปแล้ว90มาแล้วเนี่ยก็เป็นรองนะครับเป็นรองยามาฮ่าเป็นรองฮอนด้าต้องเรียกว่ายุค80 90เนี่ยยิ่งใหญ่กันเหลือเกินทั้ง2ค่ายนะครับทั้งยามาฮ่าของเวเลนนี่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาเป็นไมเคิลดูฮานของ Honda อย่างเงี้ยเอ็ดดี้ลอสันอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะตอนนั้นก็จะมีแค่ Honda Suzuki ไม่ใช่ Honda Yamaha เอ๊ะเทปนี้ทำไมพูดผิดกันบ่อยนะครับขออภัยจริงๆนะฮะก็มีทั้ง Honda แล้วก็ Yamaha นะครับที่ห้ำหั่นกันกลายเป็นว่าเควินชวานเนี่ยเป็นแค่พระรองนะครับด้วยเขาเรียกว่าสมรรถนะของรถที่เป็นรองนะครับก็อาศัยตรงนี้สังเกตเห็นว่าทางตรงๆนี่เจอแบบว่าสวนตลอดเลยนะครับแต่ก็มาบิดมาเสียบเอาทางโค้งเอานะครับนี่ก็คือลีลาอันดูเด็ดเผ็ดร้อนบางคนเนี่ยถึงขนาดยกแกว่าคือในยุคตั้งแต่ยุค80ถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครที่ขับระห่ำขับดีเดือดได้ขนาดนี้ไอ้ยกล้อในโค้งนี่ก็เป็นขนาดนี้นะครับผมจำไม่ได้นะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกไปขับที่สนามออสเตรเลียหรือเปล่าที่หลุดลงทะเลไปลงน้ำไปใครมีเรื่องราวข้อมูลตรงนี้มาเสริมหน่อยนะฮะอยากรู้ผมจำคล้ายๆคลานะครับว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งแต่ไม่แน่ว่าปีไหนผมมองว่ามันมีไม่กี่คนนะที่แบบว่าจะขับหลุดอะไรออกไปขนาดนั้นมันต้องบ้าต้องดีเดือดต้องดุดันต้องเร็วขนาดไหนครับถึงจะไปหลุดไปอย่างนั้นได้นะครับนั่นก็คือความเขาเรียกว่าเป็นสีสันหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของลุงเควินชวานแล้วก็บาดเจ็บหลายครั้งหลายคราวอยู่นะครับจนถึงขั้นไหปลาหักกระดูกหักกระดูกกล้าวกระดูกแตกเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ลุงแกเจอมาทั้งนั้นนะครับ ก็คว้าแชมป์มาได้แค่ปีเดียวนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับคือปี1993ตอนนั้นน่ะมีคะแนนตามของยามาฮ่าอยู่นะครับตอนนั้นตามเวเลนนี่อยู่ประมาณน่าจะจำไม่ผิดประมาณ11 12แต้มหรือเปล่าหรือ14แต้มนะตรงนี้นะฮะไม่แน่ใจก็ไปล้มนะครับเวเลนนี่ไปล้มที่มิเซโนอย่างที่บอกไปล้มแล้วทำให้เป็นอัมพาตมาถึงทุกวันนี้แล้วอีกเหลืออีก2สนามจะจบฤดูกาลนะครับก็เลยกลายเป็นเควินชวานที่เก็บคะแนนนำได้แบบเรียกว่าน่าเสียดายแทนยามาฮ่าในตอนนั้นนะครับเควินชวานก็เป็นแชมป์โลกในปี93นะฮะแล้วก็มาปี94ฟอร์มตอนนั้นมันไมเคิลดูฮานแรงขึ้นมาต้องเรียกว่ามันจะมีอยู่3คนนะครับที่บี้กันอยู่ตั้งแต่ปี86ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นทั้งเวเลนนี่แชมป์โลกในตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของเควินชวานแล้วก็จะมีดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นคือไมเคิลดูฮานนะครับดูฮานก็มาฉายแววในปี94ใช่ไหมแล้วก็ยาวเลยนะครับแล้วก็เควินชวานก็ปี95ก็มาแขวนหมวกอย่างที่บอกไปสนามสุดท้ายคือแกไปชนะครั้งสุดท้ายจริงๆในเมื่อปี1994นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับในรายการบิทิสแกรนด์พริกนะครับตรงนั้นแล้วก็มาแขวนหมวกเมื่อปี95ที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือสีสันนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของนักบิดหมายเลข34นะครับทุกวันนี้เราก็จะเห็นแกไปป้นเปี้ยนอยู่ในสนามอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะในอเมริกานี่แหละบ้านเกิดของแกนะฮะแล้วก็เป็นตำนานที่ต้องเรียกว่าคงจะแบบมีใครที่จะพูดถึงแกไม่จบไม่สิ้นสักทีนะโดยเฉพาะสาวกของซูซูกิเนี่ยผมเชื่อว่าจากอดีตถึงปัจจุบันหรืออีกกี่ปีไม่รู้ผมก็ยังเชื่อว่าแกเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของทีมซูซูกิอยู่นะครับไม่ว่าใครจะมาเก่งมาเหนือกว่าด้วยสถิติด้วยอะไรก็แล้วแต่คิดว่าตรงนี้น่าจะมีคนจดจำแกไปนานอยู่นะครับเรื่องราวของเควินชวานนะครับนักบิดซูซูกิหมายเลข34ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับใครมีอะไรที่จะมาเสริมเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันในเม้นได้นะครับผมก็บอกว่าอาจจะมาแบบพูดแบบรวมๆนิดนึงนะครับไม่ได้เจาะลึกสักเท่าไหร่อาจจะโดดข้ามไปข้ามมาก็ขอโทษขออภัยพี่ๆนะ FC MotoGP รุ่นเก่าด้วยนะครับที่ข้อมูลอาจจะไม่หนักไม่แน่นพอนะฮะอ้าวมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในเม้นต์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตอบกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ